สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมช้างใหญ่ครับวันนี้รายการทีวีสีเขียวสัญจรกับสัญจรมาที่จังหวัดนนท์นะครับมาบ้านพลเอกอนันต์บุญรำไพนะครับทีมงานได้บอกไว้ว่าท่านพลเอกอนันต์บุญรำไพและภรรยาของท่านนะครับคุณสุริยาบุญรำไพเนี่ยได้มีประสบการณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็หมักผลหมากลากไม้ต่างๆนะครับตามฤดูกาลและไม่ตามฤดูกาลบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้รายการทีวีสีเขียวสัญจรเราก็สัญจรมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ทีมงานบอกเราว่ามาให้มาสัมภาษณ์หรือให้มาพูดคุยกับท่านพลเอกอนันต์บุญรำไพแล้วก็คุณสุริยาบุญรำไพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมพลเอกอนันต์บุญรำไพครับแล้วท่านผู้หญิงครับฉันนางสุริยาบุญรำไพครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราทั้ง3คนก็มาอยู่พร้อมๆกันแล้วครับหน้าเค้าเรียกว่าอยู่ในรายการทีวีสีเขียวสัญจรแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถามขออนุญาตถามท่านก่อนเลยนะครับว่าท่านสนใจการหมักเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับคือเดิมเนี่ยครับผมได้ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ .2542 เพราะช่วงนั้นนะฮะผมได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขรุ่นที่1โดยมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยการเข้าเรียนแพทย์แผนไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทดลองในฐานะที่เป็นนักศึกษาทดลองสตูทดลองหมักทดลองดองนะทำหลายสิ่งหลายอย่างการหมักเนี่ยมันเป็นก้าวแรกของวิชาสมุนไพรไทยมีทั้งสมุนไพรเดียวนะที่เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็สมุนไพรที่เอามาผสมที่เรียกว่าเป็นยาตำรับซึ่งสอบสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในเรื่องนี้นะผมได้ทดลองแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจังนะฮะก็มาเห็นรายการของประเชงเนี่ยเป็นผู้นำได้ทำสื่อแล้วก็ได้ชักชวนให้คนไทยและคนที่สนใจรวมทั้งชาวต่างชาติเนี่ยใครที่สนใจก็มาหมักพลังเงียบอย่างผมเนี่ยก็มีความรู้สึกคึกคักขึ้นมาหลังจากจบมาแล้วเนี่ยนะได้มาเปิดร้านนวดแผนไทยก็ยังไม่ได้หมักเป็นเรื่องเป็นราวก็มาได้เพื่อนมีบ้านประเชงเนี่ยเพื่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะถ้าเราหมักเนี่ยนะเขาคงไม่ว่าเราบ้าๆบอๆแล้วนะจริงๆก็ไม่ได้บ้าๆบอๆนะครับเพราะจริงๆก็มีมานานใช่ไหมครับหญิงนะครับก็มีมานานแล้วไอ้เรื่องการหมักขยะหมักอะไรต่ออะไรเนี่ยนะหรือทำเอนไซม์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเศษอาหารเป็นอะไรเนี่ยนะคนก็รังเกียจนะเพราะนั้นเมื่อเรารณรงค์ขึ้นมาเนี่ยนะก็คนส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนะอยากให้โครงการเนี่ยทำต่อเนื่องแล้วให้คนไทยได้รู้จักหรือคนที่มีความสนใจได้ไปทดลองมันจะเกิดการประหยัดเกิดการลดความร้อนโลกนะขยะก็หมดไปนะหนูไม่มีแมงสาบไม่มานะตามคอนเซ็ปต์เลยบ้านก็สะอาดนะถ้วยชามก็สะอาดนะอากาศก็สะอาดเนี่ยผมสเปรย์เอาไว้สเปรย์ห้องนอนเนี่ยนะสเปรย์แบคทีเรียนะครับอ๋อแบคทีเรียที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยในชั้นบรรยากาศเนี่ยครับนะนะที่จะตกลงมานะครับนะแล้วก็เอามาไว้นะหุงข้าวใช้อุปโภคบริโภคใช่ใช่ทีเดียวเลยนะส่วนคุณสุริยาเองก็สนใจการหมักมาพร้อมๆกับคุณท่านพลเอกอนันต์เลยหรือเปล่าครับครั้งแรกนี่ยังค่ะเพราะว่าท่านดูรายการประเชงเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบดูทีวีนะก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปกติเนี่ยแต่ท่านก็จะดูทีวีเราก็ท่านดูอะไรดูยายคุณยายสูงอายุ
แต่พูดอะไรกระฉับกระเฉงท่านก็บอกมาดูสิมาดูสินี่หญิงเนี่ยคนเป็นอะไรก็หายนะพอใช้ก็หายเขาก็เล่าให้ฟังให้พระเชงโทรไปเล่าขึ้นมาดูสิมาดูสิเราก็สุขภาพไม่ดีเราก็ขึ้นไปดูก็ดูไม่ได้มากเพราะท่านชอบชมรายการท่านก็ดูจนดึกดื่นแล้วท่านก็ไปซื้อถังชวนไปซื้อถังแล้วก็ปฏิเสธไม่เอาขี้เกียจท่านก็ดื้อไปซื้อนะไปซื้อหนุนซื้อนี่มาก็เริ่มมาหมักท่านแรกก็หมักพลอยเพชรก่อนท่านก็ล้างใหญ่เลยทำหมักหนุนหมักนี่เราก็เอาอะไรเนี่ยนะกล้วยเหลือก็ไปหมักผักอะไรก็เอาไปหมักมะนาวเหลือหมักแล้วก็ดูที่แรกเราก็ขยักขยงท่านก็เอาใหญ่เลยนะเอามือเวททำทุกวันท่านก็ดูประเชงทุกวันแล้วก็ลองทำทุกวันหนึ่งวันสองวันแล้วก็ไปดูโอ้น่าเกลียดจังเลยการกระทำของท่านหอมที่มาปวดท้องเราก็ปวดท้องเอ๊ะทำไมปวดท้องท่านก็เลยลองก็สองเดือนก็ลองแล้วก็จิบดูเอ๊ะเราลองมาทานน้ำพลอยเพชรได้หรอครับหรือว่าทานลองเอามาจิบดูเอ๊ะทำไมหายแล้วพอเสร็จเราก็ลองเอามาพอ4เดือนเราก็เอามาถูพื้นเพราะเราไม่ชอบเคมีอยู่แล้วเพราะท่านบอกว่าถูพื้นได้ล้างน้ำได้แล้วก็ลองมาถูพื้นแล้วก็ชอบถูแบบโบราณก็คุกเข่าถูไปถูมาพอมานั่งพักเอ๊ะมือที่ปวดหายได้ยังไงก็งงแล้วทีนี้ก็งงก็เลยลองเอาเท้าไปจุ่มดูก็นั่งคุยไปคุยมามาเอ๊ะเท้าก็เบาไงเอ๊ะแปลกมากสักพักหนึ่งเราเป็นนักทดลองแต่ไม่ชอบทำก็ไปเช็ดท่านขออีกหน่อยที่ไปเช็ดตัวเช็ดอาบน้ำอาบท่าเอ๊ะเบาไงนะเอามาทำตามที่พระเชงบอกหมักผมอะไรก็หายก็เริ่มดีเพราะเราก็ไม่ชอบใช้เคมีกับตัวเองอยู่แล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วเราเป็นนักทดลองเพราะว่าคุณตาคุณยายก็เป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วเราเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอมาดูพระเชงแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาแพทย์แผนไทยขึ้นมาก็หันกลับมาเอ๊ผู้หญิงที่สูงอายุเนี่ยท่านพูดอะไรเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์ท่านไม่ได้ยกว่าท่านเป็นผู้คิดค้นมาจากพระไตรปิฎกมาจากพระหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อบุญจันทร์ครับท่านก็มีหลักฐานยืนยันมันเมื่อท่านพูดอะไรเนี่ยทุกอย่างเราเชื่อไม่ได้แต่เราต้องลองเมื่อเราลองแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องบอกต่อว่าประเทศไทยเรามีของดีนะเรามีผู้วัยวุฒินะแล้วก็เขาเรียกว่าผู้สูงอายุที่เป็นปู่ย่าตายายเราที่จะให้คุ้มครองแก่เด็กๆหาความปลอดภัยมาให้เด็กๆเราก็มาปรึกษาท่านบอกท่านทำยังไงที่จะดึงตรงเนี้ยมาบอกให้ทุกคนหันมาทดลองแบบเราลองใช้ลองอมลองแปรงฟันลองบ้วนปากนะลูกหลานเราเป็นอะไรเป็นไข้ตัวร้อนเอามาเช็ดก็บรรเทาหรือเป็นน้อยก็หายได้ในฉับพลันตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าที่จะต้องมานั่งระวังคำพูดเพราะว่าความปลอดภัยจากสารเคมีเนี่ยนั่นน่ะคือชีวิตของเราแต่ถ้าเมื่อเราหยิบยื่นสารเคมีให้ลูกหลานเราเนี่ยนั่นน่ะเรากำลังที่จะฆ่าก็เรียกว่าประชากรที่ดีของโลกไปนั่นตรงนี้เราก็ขอให้พิธีกรเนี่ยเป็นผู้ที่บุกเบิกฝ่าฟันกับพระเชงได้มาถึงท่านในพลเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เหมือนกับคนหนึ่งอ่ะที่บุกเบิกในบ้านในบ้านก็ยังไม่ศรัทธาแต่เมื่อท่านทำขึ้นมาเมื่อทดลองมันก็เอ๊ะหนึ่งจากหนึ่งก็สองสามสี่คือดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากเริ่มต้นเดี๋ยวขออนุญาตถามท่านพลเอกนิดนึงท่านเริ่มต้นหมักเนี่ยครั้งแรกเนี่ยหมักอะไรก่อนครับหมักพลอยเพชรครับหมักพลอยเพชรเลยใช่ไหมครับหลังจากดูช่องซุปเปอร์เชงมาเนี่ยดูมานานหรือยังครับดูมานานหรือยังดูมาปีกว่าอ๋อดูมาปีกว่าดูปีกว่าแล้วก็เริ่มเลยหรือว่าเริ่มตอนที่ดูครั้งแรกเริ่มมาเมื่อกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วคือปี2553ครับก็ดูคุณป้าเนี่ยมาประมาณ
ครึ่งปีครึ่งปีแล้วก็เริ่มก็เริ่มแล้วหมักครั้งแรกก็คือเริ่มหมักพลอยเพชรก่อนพลอยเพชรก่อนอืมครับแล้วพอหลังจากหมักพลอยเพชรแล้วเนี่ยก็ได้เริ่มทดลองใช้ก็โดยที่คุณหญิงเองเนี่ยคือคุณสุริยาเองเนี่ยก็ได้ใช้ของท่านเองใช่ไหมครับใช่ก็หมักมากี่เดือนครับกี่เดือนครับ2เดือนก็เอาใช้แล้ว2เดือนใช้แล้วแต่4เดือนนี่รักษาหลานได้แล้วเหรอครับแต่คุณป้าบอกว่าจริงๆพลอยเพชรเนี่ยต้อง4เดือน4เดือนใช่มั้ยครับถ้าดูตามคุณป้าบอกนะฮะต้อง4เดือนแต่ว่าท่านเองท่านเองสองเดือนนำมาทดลองใช้แล้ว2เดือนใช้ได้ให้ดีแล้วให้ดีได้ลองจะให้เข้มหน่อยต้อง4เดือนให้แก่หน่อยอ๋อแต่2เดือนนี่พอมาบรรเทาอะไรได้บ้างครับท่านครับ2เดือนนี่นะอาหารที่บ้านปวดท้องนะก็ให้ไปอมนะฮะแล้วก็กลืนไปนะเขาก็หายเพราะว่าเขากินยาแล้วไม่หายคืออาการปวดท้องนี่ปวดท้องลักษณะไหนครับเกร็งปวดท้องเกร็งเลยหรือว่าแบบปวดท้องแบบปวดท้องมวนนะครับอ๋อคล้ายๆแบบคือแบบจะถ่ายก็ไม่ถ่ายเป็นอะไรนะฮะคล้ายๆว่าเหมือนกับเขาไม่รู้น่ะกินไปแล้วรู้ทิ้งไปเนี่ยนะเหมือนยาไทยรู้ออกนะฮะไข้เคยหมดเลยแล้วฐานอีกคนก็ปวดฟันก็ให้ไปอมเพียวๆเลยไม่ต้องผสมน้ำคือ2เดือนเนี่ยนะครับตัวที่น้ำพลอยเพชรเนี่ยที่หมักได้2เดือน2เดือนไปแล้วเนี่ยนะอ๋อท่านก็เอามาใช้ตลอด2เดือน3เดือน4เดือนนี่ได้ใช้ตลอดเลยครั้งแรกครั้งแรกนี่ใช้เกือบหมดแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเอาหมดไปแล้วด้วยแต่นี้ก็หมักไว้หลายเยอะมากเยอะๆทีมงานบอกว่าท่านหมักไว้เยอะมากเลยเรียกว่ารอบบ้านเลยรอบบ้านมีตามจุดต่างๆนี่มีทุกจุดเลยเกือบ200ใบขนาด200ใบ60ลิตรบ้าง50ลิตรบ้างอยู่ตามมุมต่างๆต่างมุมต่างๆครับแต่ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมจะไปชมนะครับว่าคือกิจกรรมยามว่างของท่านเองเนี่ยฮะหลังจากที่เกษียณแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วใช่ไหมครับขอเออร์ลี่มาก่อนครับขอเออร์ลี่มาก่อนนะแล้วก็หมักแล้วสนุกมาสนุกกับเรื่องมาสนุกกับการหมักนะครับแล้วเดี๋ยวอยากจะรบกวนถามท่านอีกสักนิดนึงว่านอกจากน้ำพลอยเพชรแล้วเนี่ยท่านยังใช้ตัวอื่นอีกไหมครับหมายถึงว่าท่านหมักตัวอื่นไว้อีกไหมครับหมักอะไรอย่างอื่นไว้อีกไหมเยอะเลยครับมีอะไรเยอะเลยครับเห็นยกตัวอย่างได้ไหมครับมะยมที่บ้านตกมาก็ ก็เก็บนะก็เก็บหมักแล้วก็ต้นใบไม้นะอย่างเช่นดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรเหลืองเหลืองดอกดังงากระดังงาก็หมักนะครับครับแล้วก็กาฝากมะม่วงนะที่มะม่วงข้างๆเนี่ยคือแต่ละอย่างตัดมาหมักครับคือแต่ละอย่างที่ท่านนำมาหมักเนี่ยคือท่านทราบเขาเรียกว่าทราบคุณสมบัติคุณสมบัติก็เรียกว่าเป็นยาเรียกว่าเป็นสารสำคัญนะของสมุนไพรตัวนั้นๆการหมักเนี่ยเป็นเราหมักสมุนไพรเดียวแล้วเวลาจะใช้เนี่ยเราก็จะดูคุณสมบัติเขานะยาเนี่ยมีทั้งใช้ได้ทั้งต้นลูกรากใบดอกนะบางอย่างก็ใช้รากใช้ลูกใช้ต้นใช้ใบใช้ดอกอย่างอัญชันนี่ก็เอาดอกมาหมักนี่ก็หมักอยู่หลายถังมะเฟืองก็หมักนะมะตูมก็หมักนะเราจะนำประโยชน์จากมันเนี่ยมาใช้เนี่ยมันเขามีสารสำคัญเราสามารถที่จะดูสารานุกรมของสมุนไพรได้ว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรมีสารสำคัญอะไรรักษาอะไรนะรสชาติยังไงนะเพราะแพทย์แผนไทยนี่ก็จะดูสีกลิ่นรสนะว่าไอ้ตัวเนี้ยจะรักษาโรคอะไรได้นะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะเขามีคุณสมบัติอะไรเวลาเรามาหมักแต่ละตัวเราก็กลับเข้าไปดูในสารานุกรมนะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรนะเมื่อเราหมักแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการเก็บเขาไว้เป็นเวลานานไม่ให้เขาขึ้นรานะก็ต้องดูแลต้องดูแลต้องดูแลครับจริงๆแล้วไอ้การขึ้นราเนี่ยมันขึ้นได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่านครับก็เกิดจากไวรัสน่ะนะแบคทีเรียถ้าหมักนี่มันก็ไม่มีแบคทีเรียไม่เป็นแบคทีเรียชนิดดีซะถ้าเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแบคทีเรียชนิดดีนะฮะมีอยู่ตอนนึงที่ประเชงบอกอะไรอ่ะที่ขึ้นอะไรที่เป็นเชื้อราใช่ไหมครับเป็นวุ้นก่อนจะเป็นวุ้นจะเป็นเชื้อราก่อนใช่คุณหญิงเอิญคุณหญิงไปเอาผสมน้ำผึ้งทานอ๋อครับแอบอยู่ดีๆเราอายุ40แล้วทำไม
หน้าอกขึ้นอ๋อเขาเรียกแต่อย่างที่คุณผู้ชมเคยถ้าเกิดได้ติดตามชมทางช่องซุปเปอร์เชงเนี่ยยังมีพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับที่ตอนนี้ไม่ได้มาดำเนินรายการร่วมกันกับผมเขาบอกว่าถ้าทานไอ้นี่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเขาเรียกนมฟูรูฟิตนี่จริงๆครับอันนี้ฮะก็เนี่ยคุณหญิงก็ออกมาการันตีเองว่าจริงๆแล้วพอทานแล้วเป็นอย่างนั้นจริงก็ทานเราเป็นคนที่เนื้อแล้วก็มีลูกเกดหน่อยไม่ได้เป็นไข่ดาวแล้วไม่ได้เป็นไข่ดาวแล้วนี่ตั้งแต่ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าไม่ได้เป็นไข่ดาวแล้วนะครับแต่ก่อนนี่ยังทานไข่ดาวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทานไข่ดาวแล้วรู้ได้ไงนอนก็ร้องนี่คือเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ารายงานคุณหญิงจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายกังฟูมั่งมวยไทยมั่งแต่พอมาทานของพระเชงเอ๊ะชักมีฮอร์โมนมีฮอร์โมนแล้วก็เวลาเรากระโดดเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันกระเพื่อมเราต้องเอามือล็อกไว้ทำไมมันเป็นอย่างนี้คือก่อนหน้านี้ก็ยังเรียกว่าให้ไปแล้วครับครับหนังสือที่ให้ไปนะครับหนังสือกังฟูที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับออกกำลังกายด้วยไปพร้อมด้วยออกกำลังกายแล้วบอกเอ๊ะทำไมนมกระเพื่อมแต่ก่อนไม่มีอ๋อครับนี่คือตอนนั้นทานตัวไหนครับทดลองทานตัวไหนครับของพลอยเพชรพลอยเพชรแล้วผสมกับน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งแต่อัตราส่วนนี่เราพอจะบอกได้ไหมครับว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะหมายถึงน้ำพลอยเพชร1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้งอีกเท่าไหร่1ช้อนโต๊ะเหมือนกันผสมเข้ากันแล้วมีน้ำมีเติมน้ำเข้าไปด้วยไหมครับในส่วนผสมหรือว่าเราเพียวๆอย่างนี้เลยไม่ต้องเติมน้ำเพราะเราคิดว่าเวลาเราดื่มอะไรเพียวๆเนี่ยกระเพาะอาหารของเราจะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องผสมเพื่อให้มันบาลานซ์กันก่อนอัตราส่วนที่ผู้หญิงผสมเนี่ยพอจะบอกค่ะคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าอัตราส่วนเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมจะไปนำไปทานบ้างอะไรเงี้ยฮะน้ำแก้วหนึ่งนะถ้าที่เราดื่มนะก็1ช้อนโต๊ะกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะน้ำอุ่นๆนะอย่าน้ำเย็นพอเราชงแล้วก็ดื่มครับเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการสาธิตดื่มน้ำพลอยเพชรเนี่ยที่คุณสุริยาบอกว่าเนี่ยทานแล้วเนี่ยนมฟูรูฟิตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมลองมาดูไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับทานยังไงบ้างอะครับคุณสุริยาครับคือวิธีการถ้าเกิดว่าจะทานเนี่ยคุณสุริยามีส่วนผสมยังไงอะฮะคุณผสมยังไงครับคุณผู้ชมอยากจะทานก็จะใช้แต่นี้นะคะอันไหนฮะนี่ใช่ไหมครับนี่คือน้ำพลอยเพชรอันนี้กี่เดือนครับอายุของน้ำพลอยเพชรหกเดือนครับถ้าพระเอกบอกว่าหกเดือนก็นำมาใช้ตัวใช้วุ้นใช่ไหมคะใช้วุ้นนะครับใช้วุ้นครับหนึ่งช้อนโต๊ะอ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะครับใช้วุ้นหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับครับผสมกับน้ำน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยครับน้ำอุ่นนะครับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำผึ้งก็อีกสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเป็นใครจะทำเป็นเบาหวานก็ครึ่งช้อนอ๋อนี่ก็1ช้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับแต่น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นจะเห็นผลได้เร็วก็คือน้ำพลอยเพชรเนี่ยอายุต้อง4เดือนขึ้นไปมั้ยครับท่านครับ4เดือนขึ้นไปแต่อันนี้ของท่านพลเอกอนันต์เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคือ6เดือนนะครับแล้วก็มาผสมเนี่ยให้คุณสุริยาทานเนี่ยก็คืออย่างละ1ช้อนโต๊ะแหละครับผสมกับน้ำอุ่น1แก้วทานเนี่ยทานที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราทานมันก็เหมือนเราเพิ่มฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายเราเพศหญิงใช่ไหมคะฮอร์โมนผู้หญิงเพราะว่าตอนเป็นสาวถึงอายุประมาณยังไม่ได้ทานพลอยเพชรนี่นะคะก็ไม่มีคือไม่มีหน้าอกหน้าใจว่างั้นไม่มีเลยไม่มีครับแต่เป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พอมาทานพลอยเพชรเนี่ยมันก็ขึ้นมากระโดดออกกำลังกายก็รู้สึกกุ้มอกกุ้มใจแล้วทีนี้บอกเอ๊ะทำไมมาเป็นสาวมายังไงมายังไงเราก็ต้องมานั่งสังเกตว่าเราทานอะไรเราก็อายุขนาดนี้แล้วมายังไงนะมายังไงรู้สึกแบบผิวนุ่มขึ้นนะทุกส่วนในร่างกายของเรานุ่มจากที่แบบหยาบแข็งกระด้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจตัวเองพอมาใช้น้ำหมักพลอยเพชรอาบน้ำแทนสบู่สระผมแทนสบู่แล้วก็ดื่มตามที่เราก็ดูรายการมาก็ลองชงดื่มก่อนนอนเพื่อเป็นบำรุงเป็นฮอร์โมนให้เพศหญิงอะไรตามที่เราได้ดูรายการครับพอทานแล้วก็ได้ผล
เมื่อท่านหมักเนี่ยเราก็เหมือนหูหนูลองยาเพราะเราเป็นคนชอบทดลองถ้าอะไรที่ผ่านเราเนี่ยเราจะกล้าให้คนอื่นถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่กล้าคือเราต้องตายคนเป็นหมอด้วยตัวเองก่อน ทดลองด้วยตัวเองก่อน ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ต้องเกิดกับตัวเราก่อน ใช่ไหมก่อนที่จะไปเรียกว่าไปให้คนอื่นได้ทดลองใช้ใช่ไหมครับท่านครับอันหนึ่งขนาดแม้ขนาดท่านเนี่ยต้องเอาน้ำเนี่ยใส่อ่างแช่แล้วก็นอนแช่ไปในอ่างเลยคือน้ำอะไรครับน้ำพลอยเพชรน้ำพลอยเพชรผสมน้ำแล้วก็แช่เลยน้ำอุ่นว่าหายปวดน้ำอุ่นแล้วก็ผสมน้ำพลอยเพชรแล้วก็นอนแช่อันนี้ได้สูตรมาจากน้ำแร่เลยไม่ใช่ท่านผู้ใดครับใช้น้ำแร่จริงๆนะครับน้ำแร่ผสมน้ำพลอยเพชรอันนี้ได้สูตรมาจากคุณป้าเชงด้วยหรือเปล่าครับได้ครับป้าเชงมาดูรายการป้าเชงที่ป้าเชงบอกว่าตกต้นไม้แล้วก็ตั้งอ่างเลยเราบอกโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอพอตัวเองมั่งไปยกของหนักแล้วเคล็ดทั้งตัวเลยจะทำยังไงเนี่ยมันปวดเนี่ยพอเราต้องไปงานนี่ฮะไปงานเลี้ยงเราคงไปไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าลุกไม่ไหวรู้สึกมันเคล็ดทั้งหลังอะกระดูกกระดิกยังไงก็รู้สึกไม่คล่องตัวแล้วเพราะมันต้องเดินทางไปไกลท่านก็ตัดสินใจเอาเนี่ยไม่เราลงไปแช่ก็แช่นี่ได้สิ่งที่ได้เป็นของแถมนะฮะคือลดความอ้วนไปในตัวอ๋อไม่ตัดหลังจากแช่เนี่ยผมเออร์ลี่มา6เดือนเนี่ยครับตอนผมเออร์ลี่เนี่ยน้ำหนักผม88พอผมแช่น้ำหมักเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ยนะครับกรองเป็นน้ำแร่แล้วก็นะเอาน้ำร้อนผสมนะพอดีเรามีเครื่องทำน้ำร้อนนะปนไปในอ่างเนี่ยนะแล้วน้ำหมักใส่ตอนนี้ผมน้ำหนักนะเหลือ75ครับฟิตเปี้ยแล้วครับทีนี้นะครับกางเกงเก่าๆเนี่ยต้องไปแก้ครับต้องไปแก้แก้เข้าหรือแก้ออกครับแก้เข้าแก้เข้านะครับผมก่อนผมจำได้ว่าตอนผมเออร์ลี่เนี่ยผมไปเซี่ยงไฮ้ผมไปซื้อกางเกงที่เซี่ยงไฮ้มานะพอมาใส่ทีหกเดือนที่ใส่ไม่ได้เลยฮะใส่ไม่ได้นี่คือหลวมมันหลุดฮะมันหลุดหลวมเพราะนี่แช่น้ำหมักแช่นานไหมครับท่านครับแช่ท่านบริษัทแช่นานไหมครับก็แช่ประมาณ15-20นาที15-20 นาทีต่อ1สัปดาห์หรือว่าต่อ1วันเราอยากแช่ตอนไหนวันไหนอยากแช่ก็แช่นะก็แช่คือไม่จำกัดไม่ได้มีระยะเวลาเท่าไหร่ก็แช่นะเช้าสายบ่ายเย็นก็เรามีเวลาสะดวกตอนไหนก็ได้คุณสุริยาก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับว่าสะดวกตอนไหนเราก็หรือว่าจะก่อนจะนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางท่านอาจจะต้องทำภารกิจก่อนนอนก่อนนอนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลงไปแช่มาเสร็จแล้วก็ล้างตัวก็แช่ระยะเวลาเดียวกันกับท่านพลเอกอนันต์เหมือนกันคือ15-20นาทีอย่างท่านเนี่ยก็จะก่อนมือก็ไม่อย่างนี้นะนิ้วจะใหญ่แล้วก็บวมแต่ท่านไปกับพลอยเพชรนะฮะไปหมักไปดูแลถังมือก็ขาวตอนนี้มือยบเวลาเป็นเกาบวมเป็นเกาอ๋อเป็นเกาตอนนี้เกาหายอ๋อหายแต่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเคยเป็นคนไปคนมาได้อีกหลายท่านคืออย่างหลายท่านบอกว่าเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเขาบอกว่าไปกดแช่น้ำพลอยเพชรก็หายนะครับหลายท่านที่ไปถ่ายมาเนี่ยไปหลายบ้านมาเขาบอกว่าเนี่ยน้ำพลอยเพชรเนี่ยสามารถช่วยกดนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยบางคนนิ้วล็อกอย่างนี้เลยครับท่านครับเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปเนี่ยไปกดน้ำพลอยเพชรอยู่ก็หายนะมีหลายท่านก็บอกก็เราต้องสังเกตว่าผักถั่วงอกนะคะแล้วหรือเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามาแช่น้ำหมักอ่ะทำไมเขาแบบปูขึ้นแล้วสดชื่นแล้วกรอบเพราะฉะนั้นอ่ะมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อเจ็บปวดตรงไหนเนี่ยเราแช่ก็อาจจะเหมือนกันเพราะว่าในน้ำหมักเนี่ยอาจจะมีสารต่างๆที่สามารถที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเอนไซม์อาจจะมีเซลล์บางชนิดนะครับที่จะไปช่วยทำให้กระตุ้นนะฮะทำให้มือไม้ของเราเนี่ยที่หลังที่จะไปกดหรือไปอะไรเงี้ยดูดีใช่ไหมครับแล้วก็กระดูกอ่อนขึ้นถ้าใครจะลดความอ้วนก็ให้ทานหลังอาหารถ้าทานก่อนจะหิวอย่างน้ำหนักพลอยเพชรหรือผลไม้เนี่ยถ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อให้เราอายุยืนสุขภาพดีทุกอย่างปลอดจากสารเคมีเนี่ยหนึ่งล่ะเราต้องมาใช้ในครัวเรือนเราก่อนนะคะแช่ผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์นะอาจจะมีสารบอแรกหรืออะไรต่างๆแล้วก็แช่เพื่อความปลอดภัยของเราใช่ไหมคะแล้วก็ถูพื้นเนี่ยผู้หญิงต้องอยู่แน่นอนแล้วถูพื้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะใช้กระดานแล้วก็จะถูก็จะเวลาเราเหยียบไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเขาดูดแล้วออกจากเท้าเราอย่างที่บ้านคุณหญิงเนี่ย
จะทำให้กลับมาสู่ระบบเดิมคือใช้ธรรมชาติหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่าพระเชงทำอะไรแล้วพระเชงออกมาเตือนอะไรแล้วพระเชงให้เดินหาอะไรและช่วยกันวิเคราะห์อะไรแล้วเอาข้อมูลต่างๆนั้นมารวมกันแล้วพระเชงก็มาเป็นรูปเล่มแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาไปเข้าห้องแลบทดลองทดสอบแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับประเทศไทยเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ดีเมื่อเราไม่ดีเราจะไปทิ้งที่ไหนแต่ถ้าว่าดีแล้วจะมีสองคนว่าดีและไม่ดีแต่ที่ดีนั้นอ่ะคืออะไรไม่ดีคืออะไรก็ต้องเอามาวิเคราะห์ดูคือปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านเองไม่ว่าท่านพลเอกอนันต์เองแล้วก็คุณสุริยะเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทานยาแผนปัจจุบันเลยครับไม่ทานเลยก็เรียกว่าทานยาสมุนไพรหมดแต่ก่อนป้ามียาความดันยาละลายลิ่มเลือดยาโรคเกาต์อะไรเยอะแยะไปหมดเป็นถุงตอนนี้ท่านไม่ทานแล้วคือปัจจุบันนี้ก็ไม่ทานแล้วไม่ทานเลยลืมไปเลยเพราะสาเหตุที่ลืมนี่เป็นเพราะว่าเรามามุ่งมั่นด้วยการหมักผลไม้น้ำหมักผลไม้แล้วหมักควายเพชรอาจจะเพลินไปด้วยเลยทำให้ลืมครับแต่ไปวัดอีกทีไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับความดันไม่มีไม่มีเลยครับยูริกลดลงไปไม่แล้วคุณหมอไม่ถามท่านเหรอครับว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงลดไปถึงไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนกันเป็นหมอพระมงกุฎนะบอกเอฟไปทำอะไรมาไปกินยาหมอก็นึกว่ากินยาตามคอร์สที่ให้ไปแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยก็โดยที่ท่านเองก็ถุงๆพอดีแล้วก็เลยไม่ไปตรวจอีกก็เลยก็พอเราก็เรียกสุขภาพแข็งแรงแล้วปกติแล้วผมเป็นความดันครับนะยูริกสูงเป็นเกาสองโรคนี่มาประจำแล้วก็ผมเปลี่ยนเข่าทั้งสองข้างเปลี่ยนใส่เข่าเทียมไม่ใช่ใส่ข้อเทียมข้อเทียมสองข้างผ่าทั้งสองข้างนะค่ะผ่าห่างกันประมาณ3ปีนะอายุ55นี่ผ่าแล้วเพราะว่าเป็นกระดูกเสื่อมเพราะตอนอายุยังเล็กเนี่ยกินซันฟาเยอะซันฟานี่คือตัวยาอะไรครับยาที่แก้โรคน้ำเหลืองเสียตอนเล็กๆนี่น้ำเหลืองเสียมาถูกมดตะนอยถูกกัดต่อยเลยก็เรียกว่าจะแพ้แล้วผู้ปองต้องแช่ด่างทับทิมแล้วก็ต้องกินยาซันฟาให้มันยุบพออายุมากเข้าเนี่ยมันก็ไปสะสมใช่ไหมยามันก็ไปสะสมตามไข้ข้อต่างๆแล้วก็ออกกำลังกายมาเยอะด้วยเป็นแต่ถ้าเจอน้ำหมักก็คงไม่ต้องผ่านะก็ต้องแช่อะไรเป็นนักโดดร่มอ๋อเป็นนักโดดร่มด้วยครับโดยก็เรียกว่าโดยหน้าที่ก็ต้องโดดร่มต้องทำหน้าที่นี้เอาละครับก็ช่วงแรกนี่ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็แบบแหมน่าเขาเรียกว่าเป็นเกิดความรู้อีกหลายๆอย่างนะที่ทั้งสองท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยาเองแล้วก็คุณท่านพลเอกอนันต์เองได้ให้เกิดความรู้แล้วให้ข้อคิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ชมรายการทีวีสีเขียวสัญจรเนี่ยมาร่วมรณรงค์ลดความร้อนโลกด้วยกันกับเรานะครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวจะรบกวนท่านทั้งสองเนี่ยให้พาไปเยี่ยมชมถังหมักต่างๆที่ท่านหมักไว้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรพิเศษหมักไว้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมพร้อมๆกันกับเราครับครับท่านตรงส่วนไหนครับที่ท่านเอาถังหมักไว้บอกว่ามีอยู่รอบบ้านเลยรอบบ้านเลยใช่ไหมครับทั้งลำไยสาวรสมะขามป้อมบอระเพ็ดมะเฟืองนี่โซนข้างนอกนี่ผมมองเห็นนี่ก็ข้างนอกนี่ก็มีอีกก็เหมือนกันครับมีอะไรบ้างครับนี่อีก12ถังมีใบกาฝากใบกาฝากมีลูกยอนะฮะมีมะตูมครับมะขามป้อมพลอยเพชรครับสับปะรดพริกเหลืองพริกเหลืองบอระเพ็ดบอระเพ็ดคือแต่ละอย่างนี่ยังไม่เขาเรียกว่าได้เวลาหรือยังได้เวลาที่จะนำมาทดลองใช้หรือยังบางถังก็3เดือนบางถังก็2เดือนบางถังก็เดือนนึงบางถังก็มากกว่า3เดือนแต่ยังเขาเรียกยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะมาเริ่มมาทดลองใช้ดูครับอีกส่วนนึงเราก็จะเก็บไว้ด้านแถบรั้วโอ้โหนี่เยอะจริงๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วท่านเองท่านพลเอกเองกับคุณสุริยาเองเนี่ยมาโอ้โหชอบการหมักมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าหมักไว้รอบเลยนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่นี่เห็นได้เลยนะครับว่า
สะอาดสะอ้านนะดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเดินแล้วเนี่ยจะได้เอาน้ำฝาถังเนี่ยเอาแจกเข้าไปไหลกระปุกแล้วครับแล้วน้ำฝาถังนี่ท่านเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับครับเอาไว้สำหรับคนที่เรียกว่าเป็นมีพิษสารพิษในร่างกายอ๋อมีสารพิษนั่นเองครับมีดร.ท่านอยู่คนหนึ่งครับท่านไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับครับครับท่านไปตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยท่านไปติดอยู่ในวงล้อมแล้วท่านก็กินดินปืนทานดินปืนเนี่ยนะครับครับเพราะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยปากก็บูดนะทุกอย่างบูดท่านก็กินดินปืนโอ้ระหว่างอาหารบูดกับดินปืนเนี่ยเป็นผมจะเลือกทานอาหารบูดนะ แต่ท่านเลือกทานดินปืนทีนี้ก็ถูกสะสมในร่างกายในร่างกายสารพิษก็สะสมนะก็เทให้ท่านไปทั้งกินทั้งอาบอ๋อทั้งทานตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นตุ่มๆๆๆบนหน้าเนี่ยยุบลงไปแล้วแล้วจะแอเรียนี้แล้วตรงนี้แล้วมีตรงส่วนอื่นไหนอีกครับจุดสารเราก็จะวางนะฮะน้ำหมักไว้นะครับน้ำหมักไว้อ๋อนี่ครับนี่คือสารพระภูมินะครับสารก็เลยได้โอโซนไปด้วยได้โอโซนไปด้วยคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับเจ้าก็อารมณ์ดีด้วยเจ้าอารมณ์ดีด้วยนะครับแล้วตรงส่วนไหนอีกครับที่ท่านมีเป็นห้องตรงห้องรับแขกนะครับอ๋อห้องรับอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของคุณสุริยาเลยครับเป็นคนที่บอกว่าขอวางตำแหน่งอย่างเงี้ยนะจะสวยนะครับคือจริงๆครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือทางท่านพลเอกอนันต์แล้วก็คุณสุริยาเนี่ยไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับในการที่จะไปจัดวางตามตำแหน่งนี้ได้เลยใช่ไหมครับวางตามตำแหน่งนี้ได้ครับวางแล้วก็ใช้เป็นใช้ประโยชน์ด้วยยังใช้ประโยชน์ด้วยครับอย่างนี้เป็นอัญชันนะครับมีสับปะรดโดยเฉพาะบัวเพชรนี่จะหอมมากอันนี้น้ำพลอยเพชรนะฮะน้ำพลอยเพชรอ๋อนี่น้ำพลอยคือวางตามจุดต่างๆเลยเราคุณป้าบอกว่าไม่เรียกน้ำขยะเรียกน้ำพลอยเพชรครับไม่เรียกน้ำขยะคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับอันนี้คือถังที่หมักสับปะรดนะครับโอ้ยโอ้โหนี่อายุกี่เดือนแล้วครับวันที่20ตอนนี้เพิ่งหมักเมื่อวันที่28กุมภา28กุมภาก็เมื่อเร็วๆนี้เองก็ยังประมาณสักเกือบเดือนโอ้แต่หอมครับนี่แค่ระยะแค่เดือนนึงอ๋อนี่คือห้องทานอาหารนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับอย่างที่คุณหญิงบอกหรือคุณสุริยาได้วางตำแหน่งของถังหมักไว้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับโดยเนี่ยวางเอาถังหมักเนี่ยวางแจกันนะครับแล้วก็สวยด้วยครับด้วยดีไซน์ต่างๆนี้นี่เป็นน้ำพลอยเพชรนะครับเนี่ยวางดีไซน์คุณผู้ชมทางบ้านนะที่ชมรายการทีวีสีเขียวสัญจรสามารถเอาไปทำแบบอย่างได้เลยนะครับนี่ห้องครัวครับห้องครัวเราดูสิครับห้องครัวโอ้โหนี่ผมเดินมาถ้าไม่ต้องถามก็เดาได้เลยว่าเนี่ยหมักไว้ทุกถังนี่ก็คืออันนี้เป็นอันนี้คืออะไรครับกาละเวกกาละเวกผมไม่ค่อยรู้จักเลยดอกกาละเวกที่ข้างๆครับอ๋อดอกกาละเวกครับดมแล้วจะเหมือนแอลกอฮอล์คลุ้งขึ้นมาดอกกาละเวกหรือว่าดอกกระดังงาเนี่ยอันเดียวกันไหมครับอ๋อคนละอย่างใช่ไหมครับพันคล้ายกันพันคล้ายกันกาละเวกอ๋อที่กาละเวกโอ้กลิ่นเหมือนอย่างที่ท่านว่าจริงๆเลยครับ28ดีกรีครับ28ดีกรีครับแหมอย่างนี้ไม่ต้องทาถ้าดมก็เมาได้ครับทุกโซนทุกที่ก็มีเนี่ยนะฮะมีน้ำหมักมีถังหมักเป็นจุดๆไปนะครับเอาละครับหลังจากที่เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วน้ำที่ท่านพลเอกอนันต์เนี่ยได้หมักไว้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปนั่งสนทนากันต่อกับท่านว่าประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้เจอเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำพลอยเพชรหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกันครับครับเดี๋ยวเรากลับมานั่งพูดคุยกับอีกทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านพลเอกอนันต์และก็คุณหญิงสุริยากันต่อนะครับมีเคสอะไรที่เห็นรู้สึกแบบอย่างที่ท่านเล่าผมฟังเมื่อนอกรอบเมื่อกี้เนี่ยฮะในท่านลองสุภาพสตรีเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษเนี่ยมีแค่9ทวารสุภาพสตรีมี10ทวาร10ทวารถ้าคนที่เป็นโรคนะทวารที่10เนี่ยไปเจอกลิ่นน้ำหมักเนี่ยจะมีน้ำไหลออกมาจากทวารที่10ท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจทวารทั้งหมดเนี่ยคือ9ทวารเนี่ยมีอะไรบ้างครับทวารหูทวารตาหูตาจมูกปากถ่ายทวารหนักทวารหนักทวารเบาเจ็ดให้ผู้ชายใช่ไหมครับครับอ๋อนี่คือผู้หญิงก็แต่เพิ่มมาอีกหนึ่งทวารก็อย่างคือทวารที่สอง
หูสองครับนะฮะเป็นสี่จมูกสองหกครับปากเจ็ดครับนะฮะปัสสาวะหนึ่งเก้าครับแล้วก็ทวารหนักนะฮะแปดเก้าสภาพสตรีก็มีช่องคลอดเป็นทวารจริงๆนี่ครับแล้วมันเป็นยังไงครับนะครับอันนี้ได้จากทางคุณสุริยาครับได้เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงที่มีปัญหาทวารที่สิบมากวนน้ำหมักที่บ้านเนี่ยให้เป็นตักให้มาตักรักษาคนที่เป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราก็ไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าท่านออกรายการสื่อเหมือนกันก็ยังไม่ได้ขออนุญาตยังไม่ได้ขออนุญาตผู้ใหญ่ครับครับครับก็มารักษาที่นี่รักษาท่านก็ใช้ให้ไปตักพอแกไปตักเสร็จปั๊บนะน้ำก็ไหลออกจากทวารที่สิบอ๋อไหลโดยไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวไหมครับรู้เหรอครับรู้แล้วครับแล้วเขาคิดไหมครับว่ามันไหลด้วยสาเหตุอะไรแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่ากับตัวเขาเองเนี่ยอยากจะให้คุณสุริยาเป็นผู้อธิบายเพราะว่าผมไม่มีทวารที่สิบต้องรบกวนคุณสุริยาบอกกล่าวเล่าสิให้กับคุณผู้ชมได้ทราบบ้างครับวันที่ท่านที่เป็นสะเก็ดเงินมานะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำหมักแช่เท้าก็น้ำหมักแล้วก็มาผสมแช่เท้าเราก็บอกญาติคือคุณน้าเนี่ยกับน้องสาวไปตักน้ำหมักพลอยเพชรให้หน่อยก็ใช้ไปตักก็เอ๊ะนานจังทำไมไม่มาสักทีแล้วก็เดินไปตามพวกว่าอู้กว่าจะตักได้นะทั้งถ่ายลมทั้งคันแล้วก็ไม่รู้อะไรมันไหลออกมาจากช่องคลอดอูไหลออกมาแบบเหมือนกับแบบมันแตกออกมาเลยแบบปวดเลยบอกอ้าวมันดีก็ขนาดนั้นเลยบอกกูใช่มันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเขาบอกเนี่ยยังตักอันไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมันพอมันโดนกินแล้วมันก็ในร่างกายก็เหมือนกับถูกบำบัดไปด้วยเราก็บอกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจากผู้หญิงที่บอกว่าไม่มีอะไรออกมาจากช่องคลอดเลยเนี่ยก็คือเราก็จะไม่รู้ตัวแต่พอมาเจอน้ำหมักปุ๊บเนี่ยทำไมถึงทุกอย่างถึงได้แตกออกมาทั้งคันหน้าคันตาคันแล้วก็ลำไส้ทำไมมันปั่นป่วนแล้วก็ลมไม่เดินทำไมมันถึงถ่ายลมแล้วทำไมในช่องคลอดมันมีอะไรไหลออกมาตรงนี้แหละก็ได้มาทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำยังไงจะช่วยผู้หญิงโดยที่เราจะได้ให้รู้ว่ามดลูกผู้หญิงเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนถ้าน้ำหมักเนี่ยถ้าเราเอาไปช่วยกันเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าใช้รักษาอย่างไรโดยไม่ให้ทุกคนเนี่ยมาโนเนมทำคิดเองทำเชื่อมงายใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราเอามาเข้าสู่แผนปัจจุบันแล้วมาวิเคราะห์เราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือตัดทิ้งทำลายทิ้งไปเพราะว่าเมื่อเราได้กลิ่นขนาดนี้แล้วถึงไหลออกมาอย่างสมัยแต่ก่อนเนี่ยต้องไปต้มยาร้อนดื่มนะถึงไหลทีนี้พอไปเราไปดื่มเกินอัตรามันก็เป็นไตใช่ไหมคะแต่อันนี้แค่ได้กินมันก็บำบัดแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราเอามาผสมดื่มอีกบางส่วนก็เพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งไหลมากกว่าอีกแต่ถ้าคนที่แบบทานแล้วเนี่ยเรายังไม่เอาไปวิเคราะห์ว่าจะทานปริมาณเท่าไหร่เกิดไปดื่มมากเข้าแล้วเกี่ยวกับไตอีกละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อสำคัญตรงนี้ฝากเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะต้องห่วงในเรื่องตรงนี้มากๆคือมดลูกเพราะว่าอายุเดี๋ยวนี้ก็30 40ก็ตัดกันเยอะแยะแล้วตรงนี้มันเป็นที่สืบพันธุ์เพราะนั้นเราควรจะวิเคราะห์และรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับอย่างคุณหญิงเนี่ยก็คือถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราเกิดมาเราก็ตายกันครั้งเดียวเมื่อเรารู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แพทย์แผนไทยแต่ถ้าเราเรียนปัจจุบันก็คงจะเป็นด็อกเตอร์ชอบวิเคราะห์ชอบหาข้อมูลเจาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนลำไส้เพราะเราเป็นคนชอบคนเราอ่ะคนไทยอ่ะชอบปฏิบัติทำกฎอาหารลองหาดูหาวิเคราะห์ดูมันก็ลำไส้ก็บางทีเครียดทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็มดลูกอ่อนแอเพราะเราต้องใส่ผ้าอนามัยบางทีเราไปงานเราต้องใส่เราออกมาไม่ได้มันก็ชื้นมันก็แฉะแล้วตรงนี้ร่างกายเราก็อย่างคนที่เป็นภูมิแพ้ถ้าใส่ผ้าอนามัยนานๆเนี่ยมันก็จะคันมันก็จะไม่ดีละตรงนั้นพอผู้หญิงเป็นก็จะเริ่มเครียดกุ้มอย่างหมอบอกว่ายิ่งกุ้มยิ่งเครียดมันก็ยิ่งเป็นกรดกัดออกมาไหลออกมาแล้วตรงนั้นก็มันเป็นอ่อนจุดอ่อนนะเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมันสกปรกมันอะไรมันก็จะเริ่มติดเชื้อแต่ผู้หญิงตรงเนี้ยมันสำคัญเมื่อเป็นแล้วก็จะเครียดคิดแล้วก็จะติดแต่เราเนี่ยชอบ
ทดลองแล้วก็เราก็ฟังดูรายการอ่านหนังสือของพระเชงดูไอ้มดลูกอย่างนี้นี้พอแช่ติดแช่อ่ะพอเราเปิดน้ำหมักอ่ะไหลจริงๆอ่ะคันจริงๆอ่ะเป็นอย่างนี้ผสมดื่มหอมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อ่ะแช่ก็คือแช่ประลองหรือทุกอย่างก็ดีขึ้นแบบจากที่แบบเราไปตรวจกลับมาแล้วก็ท้อละท้อละโอ้ยกินยาขนาดนี้เหรอแล้วเราต้องฉีดเหรอถ้าอีก4ปีเนี่ยจะต้องให้ถ้าคุณไม่รักษาก็คีโมแน่นอนหรอไม่เอาแล้วนะไม่รอเวลาขนาดนั้นหรอกก็พอมาใช้ของบ้าจริงจากที่เราเสียใจอยู่ 100% เนี่ยแล้วก็ดีขึ้นมาประมาณละ 70% เพราะคุณต้องคิดคำว่า 100% ของผู้หญิงเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะก็คือพอเรามาเจอเรามารักษาตามขั้นตอนตามที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยก็คือผ้าอนามัยที่เราเคยใส่แล้วมันกันมันก็ไม่ต้องไม่แหละไม่บรรเทาลงไปได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องไปจากที่เคยเราเคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องยังไม่เป็นอย่างเคยอะไรที่มันไหลออกมาก็หมดคือในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับครับมีใบอนุญาตครับก็พอที่จะปรุงยาแล้วก็ประกอบยาตามตำรับแล้วก็จ่ายยาแล้วก็ตรวจอาการไม่ผิดกฎหมายเรื่องถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับกฎหมายครับก็อยากจะแนะนำสุภาพสตรีนะทั้งที่มีสามีแล้วแล้วไม่มีสามีเนี่ยถ้าหน้าท้องบวมนะไม่สวยนะก็แนะนำให้ใช้น้ำหมักนะครับอย่างที่คุณสุริยาแนะนำนะท้องน้อยก็จะยุบลงไปคุณก็จะดีขึ้นคุณจะดีครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะบวมน้ำลำไส้จะพองเพราะว่าน้ำในร่างกายนี่มัน 80% แล้วผมที่ลดน้ำหนักลงมานี่เพราะลดน้ำน้ำจะถูกรีดออกไปเพราะน้ำหมักเนี่ยจะไล่เมือกมันในลำไส้ในลำไส้ที่เป็นขยะมันบวมลำไส้นี่ยาวมากนี่ถ้าลำไส้เราเนี่ยถ้ามันพองทำให้ท้องบวมแล้วก็มีน้ำเยอะถ้าคนปกติเนี่ยลำไส้เขาจะเล็กลำไส้ไม่บวมทีนี้ไอ้ลำไส้ที่บวมนี่ก็มันก็บวมน้ำกับพวกขยะไขมันนะที่เข้าไปอยู่ในลำไส้นั่นทำให้หน้าท้องบวมและมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างผมนี่ที่ผอมเนี่ยรู้เลยว่าท้องแบนลงไปคุณสุยาบอกว่าแต่ก่อนผมนอนเนี่ยพอนอนไปแล้วยังเห็นท้องอืดอยู่เดี๋ยวนี้นอนไปยังเห็นซี่โครงแล้วท้องไม่อืดนะคือยุบลงไปบ้างแล้วนั่นแสดงว่าลำไส้ตั้งแต่ลำไส้ใหญ่เลยลำไส้เล็กมาลำไส้ใหญ่เนี่ยมันถูกรีดน้ำออกไปครับนะอาจจะโดยส่วนหนึ่งก็คือน้ำหมักเนี่ยที่เราได้ดมได้กินได้ดื่มได้แช่อะไรเนี่ยนะก็ทำให้ลดน้ำหนักโดยเข้าใจว่านะเข้าใจว่าเพราะเราก็ไม่ได้ทานยาอื่นไม่ได้ทานยาแผนปัจจุบันครับทำไมน้ำหนักมันลดจาก88เหลือ75โดยที่ไม่ได้ออกไปวิ่งเพราะผมเป็นคนที่เกียจออกกำลังกายก็เลยโดยใช้วิธีนี้ช่วยวิธีนี้ช่วยคือกินน้ำหมากแช่น้ำหมากนี่ได้ลดไปได้ยังไงข้าวก็ไม่ได้อดครับแล้วก็กิน2มื้อบ้าง3มื้อบ้างบางทีบางวันก็4มื้อมีมื้อพิเศษอีกมีมื้อพิเศษอีกแต่ว่าถ้าพอทานพวกนี้ไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยหิวแล้วก็น้ำหนักลงไปโดยปริยายลงโดยปริยายแล้วอยากให้คนอื่นที่ได้มีน้ำหนักนี่แหละลองทดลองดูครับทั้งดมทั้งกินเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมรายการทีวีสีเขียวสัญจรแล้วก็เขาเรียกว่าท่านพลเอกอนันต์เนี่ยก็ได้มาบอกนะบอกกล่าวเล่าสิบว่าเนี่ยประสบการณ์ต่างๆที่ท่านเองได้เจอกับตัวเองแล้วได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ทำด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยก็เห็นอย่างที่ท่านบอกเนี่ยครับวันนี้รายการทีวีสีเขียวสัญจรเนี่ยหมายต้องกราบขอบพระคุณคุณหญิงแล้วก็คุณพลเอกอนันต์มากๆนะครับที่ให้เก็บความรู้แล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับเราชาวทีวีสีเขียวสัญจรเนี่ยได้ทราบกันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆมันช่วยกันนะฮะเราช่วยกันได้แล้วก็จะช่วยรณรงค์ลดความร้อนโลกไปได้ด้วยพร้อมๆกันตอนจะจากกันไปครับผมอยากให้พลเอกอนันต์เนี่ยฝากอะไรถึงชาวหมักสักนิดสิครับผมอยากให้คนที่ได้ติดตามในเรื่องนี้นะครับให้ความสนใจกับสุขภาพให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะภายในครอบครัวต้องเริ่มก่อนเมื่อในครอบครัวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงก็ประหยัดสตังค์เมื่อประหยัดสตังค์แล้วเนี่ยนะเราก็ไม่เจ็บประเทศก็ไม่จนคนก็จะร่ำรวยครับแล้วเราก็เกิดสยามเมืองยิ้มนะเมื่อทุกบ้านได้ยิ้มนะในบ้านหนึ่งยิ้มหมู่บ้านยิ้มตำบลยิ้มจังหวัดยิ้มประเทศก็ยิ้มได้นะยิ้มได้ด้วยน้ำหมักมาหมักนะครับสนุกดีแล้วอยากให้ท่านฝากอะไรถึงป้าเชงสักนิดเลยครับก็ขอขอบคุณคุณป้าเชงที่ได้รณรงค์เป็นผู้นำและได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวในการเช่าเคเบิลทีวีเช่าจากดาวเทียมนะครับได้ออกอากาศได้ทำให้ปลุกคนที่เรียกว่าพลังเงียบเนี่ยอย่างผมคนหนึ่งเราเป็นพลังเงียบพอเห็นคุณป้าออกมาหมักนะพลังเงียบคนนี้ก็ออกมาหมักมั่งสนุกดีครับสนุกตามที่ท่านว่าเนี่ยสนุกแล้วไม่สนุกเปล่ามันทำให้สุขภาพผมดีครอบครัวผมยิ้มได้อยากให้เป็นสยามเมืองยิ้มด้วยน้ำหมักแล้วคุณหญิงนะครับคุณสุริยาล่ะครับอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมชาวหมักบ้างครับค่ะก็อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ตอนแรกนะว่าไม่รู้เรื่องหมักเลยนะแล้วก็ท่านคนหมักนี่คนที่ต่อต้านเหมือนเราเป็นคนต่อต้านไม่ร่วมมือก็ให้มาช่วยกันหมักแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารเหลือในครัวเรือนเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดและหมักผลไม้ต่างๆหมักกันแล้วก็ทุกคนในบ้านเรือนที่มีอยู่ก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ที่เราหมักแล้วเราได้อะไรเราเสียอะไรแต่ที่เราได้คือสุขภาพสภาพจิตใจนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเราก็จะดึงเข้ามาก็คือจิตใจของเราสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเราก็จะส่งความสุขให้ซึ่งกันและกันชาวหมักแล้วมีประโยชน์พอมีประโยชน์ชาวหมักก็นำข้อมูลมาแชร์ซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณหญิงก็ต้องขอบคุณชาวหมักที่หมักก่อนแล้วก็มาออกรายการก็ทำให้คุณหญิงนี่มีความมั่นใจที่จะนำมาใช้แล้วคุณหญิงใช้คุณหญิงก็ต้องบอกต่อแล้วก็ขอให้ชาวหมักเนี่ยมีความสุขในการหมักแล้วก็มีความสุขในการที่จะแจกจ่ายและช่วยเหลือแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีความมั่นใจที่จะแชร์ประสบการณ์และก็ช่วยเหลือต่อไปนะทั้งชาวไทยต่างประเทศอย่างที่คุณป้าเชงเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าไม่จำกัดความรู้ไม่มีขอบเขตต้องทั่วโลกก็คือลดความร้อนชาวหมักก็คือเป็นชาวที่สยามเมืองยิ้มแล้วก็เป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเผื่อแผ่ตรงนี้ชาวหมักก็เข้ามาถึงสยามเมืองยิ้มไม่เจ็บไม่จนถ้าเราไม่เจ็บเราก็ไม่จนแล้วก็คนก็แข็งแรงประเทศก็แข็งแรงจิตใจเราก็สมบูรณ์บุคลากรก็สมบูรณ์นั้นประเทศไทยก็จะต้องเป็นประเทศที่อู่ข้าวอู่น้ำอู่ยาเพื่อให้ชาวโลกเนี่ยมาพึ่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงก็ขอให้ชาวหมักจงหมักกันไปเถอะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่กีดกันมาแล้วแล้วก็คงจะต้องเปิดประตูเข้าไปสู่ชาวหมักแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยชาวหมักเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นอะไรนักทดสอบทดลองแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ป้าประชิงเพื่อเก็บข้อมูลให้เด็กรุ่นหลังนะประชาชนรุ่นหลังจะได้สุขภาพดีแล้วก็ปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างๆวันนี้คุณหญิงก็ต้องขอบคุณป้าเชงตอนฝากอะไรถึงป้าเชงได้เลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีป้าเชงถ้าป้าเชงไม่ลุกขึ้นมาพูดในวันนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นของดีที่อยู่ในประเทศไทยถ้าทุกคนเนี่ยขยันที่จะไปแสวงหาก็คงอีกนานแต่ถ้าป้าเจงเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย
เราก็เคยได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเชงได้ลุกขึ้นมาเนี่ยทำรายการเนี่ยเราได้รู้ได้เห็นแล้วเราก็ได้ไปวิเคราะห์ในน้ำหมักของพระเชงแล้วว่าไม่เป็นความจริงพระเชงเป็นบรมครูเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้ให้โอกาสผู้ที่จะปลอดสารเคมีนะแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษอย่างคุณหญิงนี่ก็ทานเจแต่เมื่อเราทานเจแล้วก็ฉุกคิดว่าผักนั้นน่ะเราทานแล้วปลอดภัยไหมถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยเราจะตายไวไหมพอมาเจอน้ำหมักปลาเชงปุ๊บเราก็ยิ้มได้เลย 100% เราต้องแช่ผัดเราก็ทานแล้วก็ปลอดภัยตรงนี้ปลาเชงเป็นบรมครูเป็นหมอพื้นบ้านตามที่โบราณเขาพูดนะเป็นผู้ที่ให้ก็คือแม่นั่นเองสมัยก่อนไม่มีแผนไม่มีแผนไม่มีการเรียนรู้ตามกันมาและช่วยเหลือตามกันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณหญิงต้องขอบคุณป้าเชงที่ทำให้คุณหญิงมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีใจที่ดีแล้วก็เดินเหินคล่องแคล่วเวลาเราตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่ปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยเหลือป้าเชงไม่ว่าคุณจะอยู่ชนชั้นไหนนะก็ต้องมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือคุณป้าเชงเนี่ยให้เป็นบรมครูที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราถ้าเรารู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยและโดนตัดมดลูกเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วจะไม่มีการสืบสายลูกหลานขึ้นมาอีกเพราะตรงนี้เราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็คุณพระเชงก็ต้องเป็นผู้ที่ให้เราก็ต้องเป็นผู้ที่บักคือบุกเบิกแล้วก็คุณหญิงก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยก็เรียกว่าคุณป้าเองก็เป็นไอดอลของชาวบักหลายๆท่านที่แบบเดินตามแล้วก็ทำตามที่คุณป้าได้บอกให้กับเรือใหญ่หัวเรือใหญ่เลยครับเป็นคุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ว่างั้นเถอะไปไหนก็ให้กระฉับกระเฉงเป็นกำลังใจต่อชาวหมักต่อไปนะแล้วก็มาเปิดรายการก็เห็นหน้าป้าเฉงแล้วก็มีความสุขทำให้เรากระฉับกระเฉงทำให้เราประหยัดน้ำประหยัดไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดูมานี่ก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะคะคุณป้าจะคอยบอกคอยเตือนคอยสอนออกอากาศอยู่ตลอดเวลาเอ้าดับไฟหรือยังปิดคอมใครช้อยคอมพิวเตอร์ก็ปิดคอมพิวเตอร์หรือยังอะไรต่างๆนี่ครับวันนี้รายการทีวีสีเขียวต้องขอบพระคุณจริงๆเลยครับที่ได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆจากคุณสุริยาแล้วก็คุณท่านพลเอกอนันต์วันนี้รายการทีวีสีเขียวสัญจรขอฝากสโลแกนเล็กๆน้อยๆที่คุณป้าเคยพูดอยู่เป็นประจำนะครับอยากให้ช่วยกันรณรงค์ลดความร้อนโลกด้วยการหมักนะครับนะเพื่อขจัดโรคภัยนะครับแล้วก็ตนเองก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับประเทศก็จะไม่จนนะครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับเรากับผมเองช้างใหญ่นะครับแล้วก็ท่านพลเอกอนันต์แล้วก็คุณสุริยานะต้องกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าไม่ว่าที่ไหนเราก็จะตามไปหาประสบการณ์เหล่านี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ